ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องนี่เลยครับ ASUS Transformer Book นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแท็บเล็ตที่เป็น Windows 8.1 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Intel Atom Bay Trail นะครับ Z3740 เป็น Quad Core นะครับซึ่งตัวคล็อกเนี่ยจะรันได้ที่สปีดสูงสุดที่ 1.86 GHz นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกราฟิกเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Intel HD Graphics Gen 7นะครับส่วนสเปคของตัวนี้คร่าวๆของหน้าจอนะครับก็จะเป็น 10.1 นิ้วนะครับซึ่งเป็น IPS Display นะครับที่ความละเอียด HD นะครับ 1366x768 นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ RAM DDR3 นะครับ 2GB ส่วนเรื่องความหน่วยความจำนะครับก็จะมี2โมเดลนะครับมีโมเดลที่เป็น64GB ที่อยู่ on board ก็คือบนเครื่องเลยแล้วก็ 32GB ที่อยู่บนเครื่องแล้วก็บวกกับ 500GB ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในตัวคีย์บอร์ดนะครับส่วนตัวที่มีฮาร์ดดิสก์500 GB เนี่ยตัวฐานคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะหนักกว่าชาวบ้านเขาประมาณสักเกือบ100 กรัมได้ครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูข้างในดีกว่าว่าในรุ่นนี้นะครับเขาให้อะไรมามีอะไรในกล่องบ้างนะครับนี่นะครับแกะออกมาก็เจอเลยครับเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับด็อกคีย์บอร์ดนะครับนี่ครับที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อรุ่นที่เป็นที่มีฮาร์ดดิสก์มาด้วย500 GB เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หนากว่านี้ครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะบางกว่านะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันคนที่จะใช้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับก็คงมีโน้ตบุ๊กหรือมีคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วครับผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สำหรับไอ้ตัว500 GB เนี่ยเพราะว่ามันทำให้เหมือนเราซื้อมาแล้วก็หนักเปล่าๆครับข้างในก็จะมีนี่ครับจะเป็นออฟฟิศที่แถมมาก็จะมีตัว Activate Key นะครับข้างหลังซึ่งให้ดูไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ตัวคีย์เนี่ยมันก็จะแอคทีเวทได้กับตัวเครื่องที่ซื้อมาเท่านั้นนะครับถ้าเราแอคทีเวทไปแล้วก็เครื่องอื่นก็จะซื้อต่อไม่ได้นี่ก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีสายไมโคร USB ให้แล้วก็ที่ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบ10วัตต์นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันข้อดีของมันก็คือมันใช้อะแดปเตอร์10วัตต์เหมือนกับตัว iPad หรือว่าพวก Galaxy Note 3หรือว่าพวกแท็บที่เป็นตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะไม่ต้องแบกอะแดปเตอร์พวกเหมือนพวกโน้ตบุ๊กติดตัวไปครับมีแค่นี้หรือว่าใครมีโทรศัพท์ที่มีอะแดปเตอร์แบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องพกครับสายก็ใช้ตัวไมโคร USB เหมือนกันก็เนี่ยครับในกล่องก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวลองมาดูเครื่องกันคร่าวๆดีกว่านี่ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับหนักประมาณ700 กรัมได้นะครับโทษครับหนัก550 กรัมนะครับถ้าเกิดบวกกับด็อกเนี่ยถ้าเป็นด็อกตัวที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับก็จะหนักประมาณ0.52 กิโลกรัมนะครับส่วนตัวที่มีฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะหนัก0.60นะครับเกือบ600 กรัมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัวที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็จะเบากว่าประมาณ80 กรัมนะครับโอเคครับอันนี้คือผมเคยเปิดเครื่องไปแล้วแหละเดี๋ยวลองมาเปิดดูว่านี่ครับมันก็จะช้านิดนึงนะครับถ้าเกิดแบบปิดเครื่องนานๆไปแล้วเดี๋ยวขอไปใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับโอเคครับไม่ก็จะเข้ามาหน้าเดสก์ท็อปนะครับส่วนปุ่มข้างบนนะครับนี่จะมีปุ่มเหมือนเป็นปุ่มโฮมอะครับตรงนี้ครับคอยเปิดปิด
แล้วก็ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรเอ่ยอ๋อปุ่มนี้ปุ่มโฮมครับถ้าปุ่มข้างบนเป็นปุ่มสลีปนะครับเนี่ยครับถ้ากดปุ่มนี้ก็จะเข้าสลับระหว่างโหมดเดสก์ท็อปกับหน้าโมเดิร์น UI นะครับเนี่ยครับก็ลื่นนะครับสำหรับแท็บเล็ตที่ใช้อะตอมเจเนเรชันใหม่นี้ผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับคนที่ใช้สำหรับงานทั่วๆไปนะครับงานแบบงานออฟฟิศแล้วก็พวกเบราว์เซอร์ใช้สำหรับเบราว์ซิ่งเว็บต่างๆอะไรเงี้ยครับผมว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสำหรับแบตเตอรี่นี่ผมยังไม่ได้ลองใช้งานดูนานเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงในตัวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ